พลตบทเอกวชรพลประสานราชกิจนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปาชก็บอกนะครับว่าการแก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยต้องทําในทุกมิติโดยปราบปรามทั้งผู้รับและผู้ให้การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นเหมือนกับการทํางานร่วมกับภาคเอกชนในการร่วมกันสร้างความเข้าใจการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อให้การแข่งขันด้านการค้าการลงทุนเกิดความโปร่งใสโดยโดย,โดยทางด้านของปปชเนี่ยจะนำข้อเสนอที่มีการพูดคุยในวันนี้ไปศึกษาก่อนส่งให้รัฐบาลไปขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคเอกชนนั้นมีความมั่นใจเข้ามาลงทุนมากขึ้นนอกจากนี้นะครับปปชยังวางแผนไว้ด้วยนะครับว่าจะมีการดึงผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อประเทศไทยนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดในอนาคต ในระหว่างการเสวนานายสแตลลี่คังนะครับในฐานะของประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยก็บอกครับว่าตลอดระยะเวลา5ปีประเทศไทยเนี่ยเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมนำมาสู่การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปรับปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ซึ่งหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยก็ได้พบปะพูดคุยกับปปชนะครับและได้รับการสนับสนุนการทำงานในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะของหน่วยงานเอกชนเองก็ได้มีการสร้างการรับรู้กับสมาชิกรวมทั้งสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปราบปรามการทุจริตนั้นมีประสิทธิภาพพร้อมแสดงความยินดีกับปปชนะครับที่สามารถลดการทุจริตในประเทศไทยได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมครับ